by Lactosoy สนับสนุนโดย Lactosoy Extra 300 High Calcium สูตรเจดื่ม2กล่องให้ปริมาณแคลเซียมเพียงพอต่อวันถ้าพูดถึงเมนูเจที่ยิปซีชอบทานที่สุดทำทานบ่อยที่สุดและใครๆได้ชิมก็ติดใจและขอให้ทำบ่อยที่สุดก็ต้องยกให้เมนูแซนอร่อยเมนูนี้เลยค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเจค่ะสำหรับส่วนผสมของเต้าหู้ทรงเครื่องเจนะคะที่ต้องเตรียมก็มีซุปผักงาขาวคั่วน้ำมันพืชเต้าหู้อ่อนหรือเต้าหู้คีนูหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะเกลือป่นซีอิ๊วขาวน้ำพริกเผาสูตรเจค่ะเห็ดหอมสดเห็ดออรินจิแครอทแป้งข้าวโพดผสมน้ำสะอาดนมถั่วเหลืองและซอยให้แคลเซียมสูตรเจค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนน้ำมันร้อนค่ะแล้วนำเห็ดหอมเห็ดออรินจิแล้วก็แครอทลงไปผัดให้สุกค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำซุปผักน้ำพริกเผาเจเกลือป่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะใส่เต้าหู้อ่อนหรือเต้าหู้คีนูลงไปได้เลยค่ะตามด้วยนมถั่วเหลืองและซอยสูตรเจค่ะผัดทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งสุดท้ายค่ะใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายในน้ำแล้วลงไปค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะดูจนน้ำนะคะมีลักษณะข้นเหนียวค่ะเสร็จแล้วจะใส่จานค่ะโรยด้วยงาขาวคั่วนำไปตั้งเสิร์ฟร้อนๆได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเจค่ะสาวๆชอบเมนูเจเมนูไหนกันบ้างเข้าไปแชร์กันได้ที่ Facebook ของLactosoyCupเลยนะคะ